ับหนึ่งนะอย่างน้อยหนึ่งช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแทนที่แม่ค้าจะเทน้ำมันลงในท่อใช่ไหมคะเราก็ไม่ให้เขาเก็บก็ขอแล้วก็เอามาผลิตงบประมาณจากโครงการชุมชนพอเพียงเป็นเงินจากภาครัฐที่เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชนตามความต้องการของคนในพื้นที่ซึ่งการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเป็นหนทางที่จะทำให้งบประมาณนี้เกิดประโยชน์สูงสุดรายงานด่วนล่าสุดกับการเฝ้าระวังสึนามิที่นิวซีแลนด์นะคะตอนนี้ชาวนิวซีแลนด์ที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งตอนใต้ของเกาะใต้ค่ะกำลังเฝ้าระวังสึนามิซึ่งก็ได้มีการประกาศเตือนเอาไว้นะคะหลังจากเกิดแผ่นดินไหว 7.8 ริกเตอร์เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยค่ะคำประกาศเตือนภัยสึนามิซัดชายฝั่งตอนใต้ของเกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์มีขึ้นหลังเกิดแผ่นดินไหว 7.8 ริกเตอร์ในทะเลเมื่อ 16:22 ที่ผ่านมาตามเวลาของประเทศไทยหรือตรงกับเวลา 20:22 ตามเวลาท้องถิ่นศูนย์กลางอยู่ห่างจากชายฝั่งเมืองอินเวอร์คากิลซึ่งอยู่ใต้สุดของเกาะประมาณ160กิโลเมตรเบื้องต้นแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้สร้างความเสียหายให้เกิดรอยร้าวตามอาคารต่างๆในเมืองดังกล่าวขณะที่ประชาชนต่างก็กำลังเฝ้าจับตาดูสึนามิอย่างไรก็ตามค่ะมีรายงานล่าสุดจากออสเตรเลียว่าสามารถตรวจจับสึนามิขนาดเล็กเคลื่อนตัวมาจากน่านน้ำนิวซีแลนด์ได้จึงออกประกาศเตือนภัยเช่นเดียวกันแต่ก็ยังไม่มีข่าวที่แน่ชัดว่าสึนามิกระทบชายฝั่งออสเตรเลียหรือก่อความเสียหายหรือไม่ในช่วงประเด็นข่าวเศรษฐกิจนะครับที่ร้อนแรงยิ่งกว่าแผ่นด้านน้อยตอนนี้ต้องเป็นพันธบัตรไทยเข้มแข็งครับขายต่อก็ยังร้อนต่อนะครับหมดเกลี้ยงอีกแล้วครับนะฮะในส่วนของวันนี้เนี่ยนะครับแต่คาดว่าจะมีรถใหม่นะครับอายุ7ปีเฉลี่ย 4% เช่นเดียวกันนะครับต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมครับในส่วนของอีก1รถนะครับซึ่งคาดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนั้นจะมีการอนุมัติออกมาในไม่ช้านะครับแต่ในส่วนของรถแรกนะครับ 80,000 ล้านบาทนะครับก็จำหน่ายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลดีครับผลตอบรับดีมากเลยนะฮะในส่วนของจากประชาชนเนี่ยนะครับทำให้รัฐบาลนั้นอาจจะมีการออกอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวติดตามรายละเอียดนะครับในเบรกต่อไปสักครู่เดี๋ยวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่มุมเศรษฐกิจนะครับเหมือนเคยอยู่กับผมพัชรปัญญายงนะครับวันนี้เรื่องที่ได้เกริ่นไปพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งนะครับรวมมูลค่ากว่า 80,000 ล้านบาทก็จำหน่ายหมดเรียบร้อยแล้วในรอบที่2นะครับผลการตอบรับนะฮะดีมากจากประชาชนเนี่ยนะครับทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังครับมีการแง้มครับว่าจะมีแผนเปิดขายพันธบัตรรอบใหม่ซึ่งอาจจะมีอายุมากกว่า5ปีหรืออาจจะยาวถึง7ปีได้ครับซึ่งบรรยากาศในวันนี้นะครับในการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งรอบที่2นั้นซึ่งเป็นโควต้าของบุคคลทั่วไปที่ธนาคาร7แห่งทั่วกรุงเทพมหานครนะครับเป็นไปอย่างคึกคักมากหลายคนครับตั้งใจมารอซื้อตั้งแต่2 นาฬิกานะฮะและซื้อเต็มวงเงินอีกด้วยนะครับเพราะจะนำดอกเบี้ยเนี่ยไปเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานในอนาคตครับลองไปฟังเสียงจากท่านหนึ่งครับเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์คุณเขมทัศน์เหราบัตรนะครับเล่นพูดมันเสี่ยงเนี่ยฮะถ้าชีวิตไม่เสี่ยงก็ต้องมาฝากเงินกับธนาคารดีที่สุดแล้ววันนี้ตั้งใจมาตั้งแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่หรือเปล่านะฮะใส่หน้ากากมาด้วยนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับที่ประชาชนก็มารอซื้อพันธบัตรตั้งแต่ก่อนที่ธนาคารจะเปิดทำการทำให้ยอดขายนั้นหมดอย่างรวดเร็วครับการจำหน่ายรอบที่2นี้นะครับมีผู้สูงอายุที่พลาดหวังจากรอบแรกมาซื้อนะครับเพราะว่าต้องการเก็บไว้ใช้จ่ายอย่างจำเป็นครับเช่นเดียวกันกับจังหวัดยะลาประชาชนครับให้ความสนใจอย่างล้นหลามทีเดียวครับเพียง9นาทีครับยอดขาย30ล้านบาทหมดอย่างรวดเร็วครับส่วนที่พัทลุงนะครับควอต้าพันธบัตรของธนาคารกรุงไทยนะฮะมูลค่ากว่า50ล้านบาทหมดภายใน10นาทีครับความต้องการการซื้อพันธบัตรสูงเกินกว่ายอดที่กำหนดไว้เดิมนะฮะ 50,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับทำให้ทางด้านคุณกรจติกาวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นตัดสินใจครับนำยอดที่จะเปิดจำหน่ายในวันที่17ถึง21กรกฎาคม 5,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับมาจำหน่ายในวันนี้รวมทั้งครับวงเงินที่ครม.อนุมัติเพิ่มเมื่อวานนี้อีก 30,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับก็มาจำหน่ายในวันนี้เช่นเดียวกันครับผลปรากฏว่าหลังประกาศขยายวงเงินธนาคารบางแห่งจำหน่ายหมดภายในครึ่งชั่วโมงเท่านั้นครับลองไปฟังเสียงนะครับของทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับโดยสรุปก็คือจากเดิมที่สำรองพันธบัตรไว้ 15,000 ล้านสำหรับประชาชนทั่วไปในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับก็เพิ่มเป็น 50,000 ล้านบาทครับก็เปิดโอกาสเต็มที่ครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจแล้วก็ซึ่งพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งวงเงิน 80,000 ล้านบาทมีประชาชนจองซื้อทั้งหมดนะครับ 110,000 รายเฉลี่ยแล้วรายละ 700,000 บาทดอกเบี้ยที่รัฐบาลต้องจ่ายนะครับประมาณ 3,200 ล้านบาทต่อปีครับ
ส่วนพันธบัตรล็อตใหม่ที่ผมได้เกริ่นไปนั้นนะฮะคาดว่าจะมีอายุ7ปีดอกเบี้ยเฉลี่ยครับ4%ซึ่งจะขายให้กับบุคคลทั่วไปนะครับที่พลาดหวังจากรอบนี้และจะมีการวางแผนนะครับให้ชาวมุสลิมรวมทั้งผู้พิการนั้นมีโอกาสเข้ามาซื้อได้ด้วยครับต่อเนื่องกันจากเมื่อวานนี้นะฮะเรื่องของหมูแพงนะครับซึ่งการประกาศราคากลางในส่วนของเนื้อหมูของกรมการค้าภายในยังไม่สามารถทำให้ราคาเนื้อหมูในหลากหลายพื้นที่นะครับลดต่ำลงได้เพราะพ่อค้าแม่ค้านั้นยังขายแพงกว่าราคากลางโดยให้ผลทับว่าซื้อมาในราคาต้นทุนเดิมที่สูงกว่าครับซึ่งราคากลางเนื้อหมูที่กรมการค้าภายในประกาศนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ105 บาทถึง110 บาทจากที่มีการปรับขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ130 บาทนะครับแต่ที่ตลาดสดแม่กิมเฮงนะครับเทศบาลนครราชสีมาเนี่ยนะฮะพ่อค้าแม่ค้ายังจำหน่ายเนื้อหมูที่กิโลกรัมละ125 บาทถึง130 บาทครับโดยให้เหตุผลว่ายังปรับลดลงไม่ได้เท่ากับราคากลางเนี่ยเพราะต่ำเกินไปครับต้นทุนเดิมนั้นมีแพงอยู่กว่านี้มากครับต้องรอดูนะในส่วนของราคาเนื้อหมูที่ฟาร์มนะครับซึ่งจะนำมาส่งในวันพรุ่งนี้หากลดลงก็พร้อมที่จะขายตามราคากลางขณะที่พ่อค้าแม่ค้าหลายคนยอมรับนะครับว่าเดือดร้อนจากการควบคุมราคาเนื้อหมูหน้าเขียงจึงตัดสินใจหยุดขาย1วันเพื่อรอดูราคาเนื้อหมูครับแต่ที่ตลาดสดห้วยขวางนะครับทางด้านพ่อค้าแม่ค้านะก็สนองตอบต่อนโยบายของกรมการค้าภายในนะครับโดยมีการปรับลดราคาในส่วนของเนื้อหมูหน้าเขียงลงทันทีแต่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนป้ายบอกราคานะฮะซึ่งพ่อค้าแม่ค้าเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลนั้นดูแลผู้ค้าด้วยเพราะเศรษฐกิจที่ซบเซาจะทำให้พฤติกรรมการซื้อเนื้อหมูนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับเคยขายได้เนี่ย1 กิโลกรัมต่อคนนะครับปริมาณการขายลดลงไปกว่าครึ่งทีเดียวครับในช่วงที่ผ่านมาครับอีกหนึ่งสินค้าเกษตรนะมาดูเรื่องของกุ้งกันบ้างนะครับกระทรวงพาณิชย์เองจัดสรรงบประมาณนะครับ 1,400 ล้านบาทเปิดรับจำนำกุ้งนะครับ 10,000 ตันกำหนดจำนำได้รายละไม่เกิน2ล้านบาทเพื่อเป็นการผลักดันให้ราคากุ้งในตลาดนั้นสูงขึ้นครับเป็นการเปิดเผยโดยทางด้านคุณยันยงพงราชนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในซึ่งลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อเป็นการตรวจดูในเรื่องของการรับจำนำกุ้งขาวแวนามัยนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกจนจะถึงวันที่30กันยายนปีนี้นะครับตามนโยบายการช่วยเหลือของเกษตรกรนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยนะฮะมีเกษตรกรนั้นนำกุ้งมาเข้าร่วมโครงการรับจำนำแล้วกว่า50ตันโดยทางด้านคุณยันยงก็กล่าวนะครับว่าการเปิดรับจำนำกุ้งนั้นมีเป้าหมายในการรับจำนำตลอดโครงการเนี่ย 10,000 ตันมีเงินหมุนเวียนครับ 1,400 ล้านบาทเกษตรกรครับสามารถนำกุ้งมาจำนำในสถานที่เปิดรับจำนำ28จุดเช่นจังหวัดสมุทรสาครภูเก็ตจันทบุรีระยองและอีกหลากหลายจังหวัดนะครับโดยสามารถจำนำได้นะฮะรายละไม่เกิน2ล้านบาทต่อคนหรือคิดเป็นปริมาณแล้วนะประมาณ 13-15 ตันแบ่งเป็นกุ้งนะฮะขนาด40ตัวเนี่ยกิโลกรัมละ155บาท50ตัวครับกิโลละ135บาท60ตัวนะฮะจะอยู่ที่โลละ125บาท70ตัวครับจะอยู่ที่โลละประมาณ110บาทในขณะที่80ตัวนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ100บาทมีระยะเวลาถ่ายถอนนะครับ2เดือนนับตั้งแต่เดือนที่รับจำนำซึ่งโครงการนี้นะครับคาดว่าจะทำให้ราคากุ้งในตลาดนั้นมีการปรับตัวดีขึ้นแม้ว่าปริมาณการรับจำนำปีนี้จะไม่มากก็ตามแต่ทำให้เกษตรกรนั้นมีทางเลือกในการที่จะนำกุ้งมาจำนำกับรัฐบาลครับถือเป็นทางออกที่ดีนะฮะสำหรับในส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเองนะครับก็มีการเตรียมเอกสารนะครับในเรื่องของใบรับรองการเป็นเกษตรกรเลี้ยงกุ้งจากกรมประมงนะครับบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใบรับรองคุณภาพมาตรฐานระบบฟาร์มหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำซึ่งปีนี้นะครับค่อนข้างเข้มงวดหลังจากก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวครับปัญหาการสวมสิทธิ์โดยอาจจะมีการนำรายชื่อของเกษตรกรเนี่ยมาสวมสิทธิ์เพื่อจำนำกุ้งกับรัฐบาลนะครับโดยในส่วนของการเข้มงวดในรอบนี้นะครับก็เป็นการป้องกันการช่อโกงนั่นเองครับถ้าเกิดว่ามีการสวมสิทธิ์กันจริงนะครับต้องระวังนะฮะเพราะว่าเป็นคดีทางกฎหมายทันทีนะครับผิดกฎหมายนะครับเรามาดูกันต่อฮะอีกหนึ่งเรื่องนะครับในเรื่องของการประชุมกนง.ในวันนี้นะครับคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินนะครับมีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.25 ต่อปีจากเศรษฐกิจโลกครับที่มีสัญญาณการฟื้นตัวเป็นการเปิดเผยโดยทางด้านคุณไพบูลย์กิติศรีกังวานนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ระบุนะครับว่ากนง.พร้อมจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกหากเศรษฐกิจไทยนั้นมีแนวโน้มชะลอตัวลงนะครับและยังไม่ได้บอกไม่ได้นะครับว่าอัตรานี้คืออัตราต่ำสุดหรือยังนะครับขณะเดียวกันนะมีตัวเลขหลายตัวนะครับที่ชี้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ขยายตัวดีกว่าไตรมาสแรกที่ติดลบไปถึงร้อยละ 7.1 โดยเศรษฐกิจไทยนะครับยังมีปัจจัยเสี่ยงคือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกผลการใช้นโยบายการคลังการแพร่ระบาดนะครับของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ซึ่งยังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้ว่ากระทบต่อเศรษฐกิจมากน้อยขนาดไหนนะครับโดยแบงก์ชาติเองเนี่ยนะฮะจะมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจใหม่ในวันที่24กรกฎาคมนี้
ขณะที่เงินเฟ้อทั่วไปเดือนมิถุนายนนั้นติดลบไปร้อยละ4ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานนะครับต่ำกว่ากรอบที่ทางด้านคณะกรรมการนโยบายการเงินนั้นมีการประเมินไว้ก็ตอนนี้นะครับประเมินได้ว่าเป็นผลมาจาก5มาตรการ6เดือนและยังไม่มีสัญญาณนะครับว่าจะเกิดเงินฝืดหรือเงินเฟ้อจึงไม่จำเป็นต้องมีการลดดอกเบี้ยนโยบายส่วนการเพิ่มวงเงินจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งนี่นะฮะคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบครับกับสภาพคล่องเพราะรัฐบาลนั้นต้องนำเงินที่ระดมได้เนี่ยนะฮะมาปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งทันทีหากสภาพคล่องเกิดภาวะตึงตัวขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นก็พร้อมครับจะอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาท่าเรือนะครับวันนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยและกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีนะครับก็มีการตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและยกระดับการขนส่งทางน้ำให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับจึงเตรียมเงินครับ 4,000 ล้านบาทที่จะเป็นงบประมาณในการทุ่มลงไปเพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและลดต้นทุนด้านโลจิสติกติดตามรายงานครับระบบการขนส่งทางน้ำมีส่วนสำคัญต่อการส่งออกและนำเข้าของ